โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วผู้นายเก่งมากเลยงั้นเอาอันนี้แล้วกันบททดสอบที่2เป็นรางวัลให้กับพวกนายแล้วกันนะบททดสอบที่2ก็คือการถอดหูฟังที่พวกนายใส่อยู่ตอนนี้ไงล่ะใช่หูฟังของพวกนายที่ใส่อยู่ตอนนี้นะถอดออกซะแล้วก็เปิดลำโพงให้สุดนี่จะเป็นการฝึกความอดทนยังไงล่ะบางทีเนี่ยนะในการทำข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องพบเจอกับอะไรที่มารบกวนสมาธิใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถข้างนอกเสียงคนคุยกันหรือว่าจะเป็นเสียงห้องข้างๆที่สอบเสร็จแล้วเจี๊ยวจ้าวจะตายอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพวกนายจะต้องฝึกความอดทนนะคะใช่ไม่ว่านายจะอยู่กับใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ตรงไหนนี่ก็เปิดลำโพงให้สุดดีกว่านะทำใจให้สบายเพราะฉะนั้นก็คุณแก่คุณแก่วันนี้นะดีใจมากเลยที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะในการเดี๋ยวข้อสอบครั้งนี้นะดีใจมึงมากเลยค่ะอดทนไว้นะคะอดทนไว้แบบนั้นเลยค่ะดีมากเลยค่ะได้แบบนั้นแหละถือว่าเป็นบทเรียนขนาดย่อมให้กับพวกนายแล้วกันนะคุณแก่คุณแก่วันนี้นะดีใจมากเลยที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะในการเดี๋ยวข้อสอบครั้งนี้นะดีใจมึงมากเลยค่ะอดทนไว้นะคะอดทนไว้แบบนั้นเลยค่ะดีมากเลยค่ะคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาคงมีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคง